วันนี้เรามาจูน48ปี2020กันอีก1คันอันนี้ให้ลูกค้าไปเทสอยู่เขาจูนจากศูนย์มาแล้วแต่มันเขาบอกมันยังไม่ได้ใจเขาเท่าไหร่ก็เลยเรียกผมมาโอ้เดี๋ยวเขาเทสกลับมาแล้วเดี๋ยวมาคุยกับเขาดูว่าก่อนจูนกับหลังจูนมันแตกต่างขึ้นไหมสูตรผมกับสูตรนู้นสูตรผมกับสูตรเก่าสูตรเดิมเขาจะมีอะไรแตกต่างกันนี้เรามาจูน48ปี2020กันอีก1คันอันนี้ให้ลูกค้าไปเทสอยู่เขาจูนจากศูนย์มาแล้วแต่มันเขาบอกมันยังไม่ได้ใจเขาเท่าไหร่ก็เลยเรียกผมมาโอ้เดี๋ยวเขาเทสกลับมาแล้วเดี๋ยวมาคุยกับเขาดูว่าก่อนจูนกับหลังจูนมันแตกต่างขึ้นไหมสูตรผมกับสูตรนู้นสูตรผมกับสูตรเก่าสูตรเดิมเขาจะมีอะไรแตกต่างกันไปรอดครับเป็นไงบ้างครับพี่โอเคครับก่อนกับหลังคือก่อนเนี่ยมันมีปัญหาคือเวลาเราเร่งเยอะๆแล้วเวลาผมเบาไอดอลครับมันจะมีเสียงตดออกมาครับมันก็ตรงเนี้ยมันทำให้ผมไม่ค่อยแฮปปี้เท่าไหร่ครับแต่ว่าตอนเนี้ยพี่มาดูแล้วโอเคครับเมื่อกี้ผมลองอัดดูแล้วก็ลองไอดอลเครื่องทุกอย่างมันสมูทนี่คือสิ่งที่ผมต้องการครับผมรอบเนี้ยเดินเบาเวลาจอดเวลาติดไฟดงไฟแดงเนี่ยมันจังหวะมันเพาะกว่าเดิมมันเพาะกว่าเดิมแล้วจังหวะเกียร์ต่อเกียร์ดีขึ้นไหมดีขึ้นปกดีขึ้นกว่าเดิมที่จังหวะที่แบบสลับเกียร์นะไม่ตะบูตะกักมันลื่นท่อไม่ตดแล้วไม่ตดก็โอเคครับครับแล้วพี่รู้จักผมได้ไงเนี่ยพอดีไม่รู้ชื่อพี่เขานะครับแต่ว่าผมดูจาก YouTube ด้วยว่าผมเนี่ยตามพี่เขามาเฮ้ยผมจะหาคนที่ประจูนเครื่องรถผมนะครับเนื่องจากว่าผมไปจูนผมได้อุปกรณ์สเตจหนึ่งมาเนี่ยไปจูนที่ศูนย์แต่ศูนย์เขาจูนมาเนี่ยผมยังไม่พอใจไงก็เลยตามหาพี่ครับแต่ผมไม่รู้จักชื่อพี่หรอกแต่พี่ผมไปดูใน YouTube ก็เลยเจอเบอร์โทรศัพท์เลยเสียงโทรไปเมื่อวานนะครับพอดีได้มีการพูดคุยกับพี่เขาก็เลยรบกวนให้พี่เขามาจูนให้เพื่ออยากให้จบนะครับได้ครับอยากให้จบโอเคครับผมยังไงก็ขอบคุณมากๆครับ okay. ขอบคุณครับขอบคุณครับพี่ขอบคุณครับครับผมอันนี้มีอะไรพี่เปลี่ยนท่อเปลี่ยนอะไรใหม่จากจะจูนใหม่โทรหาผมเลยครับผมฮะเดี๋ยวมาจัดการให้ใหม่ okay. ครับผมขอบคุณมากๆครับ okay. ขอบคุณครับ okay.